สวัสดีค่ะพี่เบย์ Mathineehandmade ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF162 เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลาย EP นี้เป็น EP6 ข้อมูลใน EP6 จะถักต่อจาก EP5 นะคะสาธิตการถักแถวที่49ถึงแถวที่58เรามาดูแถวที่49ค่ะ49งานจะเริ่มโดยการถักนิต9แล้วก็10ทั้งหมด10ตัวนะคะยันโอเวอร์นิดลายกลางเป็นลายเพอร์นิดแบ็คเพอร์นิดนะคะยันโอเวอร์ต่อไปก็นิด10ตัว7 8 9แล้วก็10แถวที่49จะถักแบบนี้ทั้งหมด12ชุดต่อไปแถวที่50แถวที่50นะคะเริ่มโดยการถักนิด8ตัว3 8ตัวแล้วก็ K2 together นิด2ต่อไปนะยันโอเวอร์เพอร์นิดแบ็คเพอร์ยันโอเวอร์นิด2 S K P จบด้วยการถักนิด8ตัวนะคะ8ตัวถักวนรอบค่ะวิธีถักแถวที่51กับ52นะคะ51ค่ะถักลายนิดทั้งหมด7ตัวพอ7ตัวเสร็จแล้วก็ถัก K2 together นิด1ตัวยันโอเวอร์นิด2ตัวลายกลางจะเป็นลายเพอร์นิดแบ็คเพอร์ฝั่งทางด้านซ้ายเริ่มนิด2ตัวยันโอเวอร์นิด S K P แล้วก็นิด7ตัวเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงแล้วเรามาดูวิธีถักแถวต่อไปแถวที่52จะเริ่มโดยการถักนิด6ตัวพอนิด6ตัวเสร็จแล้วก็ K2 together นิด3ยันโอเวอร์นิด1ลายกลางเพอร์นิดแบ็คเพอร์ด้านซ้ายนิดยันโอเวอร์นิด3S K P ต่อไปนิด6ตัวค่ะ อันนี้เป็นแถวที่52ถักวนรอบต่อไปแถวที่53กับ54นะคะ53เริ่มจากนิด5นิด5ตัวเสร็จแล้ว K2 together นิด2ตัวยันโอเวอร์นิด3ลายกลางเป็นเพอร์นิดแบ็คเพอร์ฝั่งทางด้านซ้ายเริ่มด้วยนิด3ตัว1 2 3ยันโอเวอร์นิด2 S K P ต่อไปนิด5เลื่อนมาร์กเกอร์แล้วก็แถวที่54จะมีเม็ดข้าวโพดนะคะ54จะเริ่มโดยการที่ถักนิด4ตัวนิด4ตัว K2 together นิด4ยันโอเวอร์นิด2เพอร์ลายตรงกลางนะคะจะขึ้นเม็ดข้าวโพดฝั่งทางซ้ายนะคะก็เป็นนิด2ยันโอเวอร์นิด4 S K P นิด4แล้วเราก็ถักวนไปทั้งหมด12ครั้งอันนี้เป็นแถวที่54แล้วนะคะขึ้นมา1เม็ดแถวที่55นิด3 K2 together นิด3ยันโอเวอร์นิด4ตรงกลางจะเป็นเพอร์นิดแบ็คเพอร์นิด4ยันโอเวอร์นิด3 S K Pแล้วก็นิด3อันนี้เป็นแถวที่55ต่อไปเป็นแถวที่56จะมีเม็ดข้าวโพด2เม็ดเราเลื่อนมาร์กเกอร์แล้วถักนิด2ตัว K2 together นิด5นิด5แล้วก็ยันโอเวอร์นิด3 หนึ่งสองสามเม็ดข้าวโพดจะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงลายเพอนิดแบ็กเม็ดข้าวโพดอีกหนึ่งเม็ดนิดสามยันโอเวอร์นิดสี่นิดห้านะคะนิดห้าแล้วก็เอสเคพีจบด้วยนิดสองถักวนรอบคอเสื้อจะมีทั้งหมด58แถวนะคะเรามาดูแถวที่57กับ58แถวที่57นะเริ่มโดยการที่ถักนิด K2 together ถักนิด4ตัวยันโอเวอร์นิด5ตัวลายตรงกลางนะคะจะเป็นลายเพอร์นิดแบ็กเพอร์ลายทางซ้ายนิดห้าตัวสองสามสี่แล้วก็ห้ายันโอเวอร์นิดสี่S K P P คือ Pass Over นะคะถ้าไหมแตกจะต้องถอยนี่นะ K P จบด้วยลายนิดแถวสุดท้ายแถวที่58ของลายคอเสื้อ K2 Together ถักนิด6ตัวสี่ห้าหกยันโอเวอร์นิดสี่ตัวสองสามสี่ลายกลางเป็นลายเพอร์นิดแบ็กลายเพอร์ฝั่งทางซ้ายนิดสี่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ยันโอเวอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลายมันจะลงตัวพอดีนะคะแล้วก็จบโดยการถัก S K P เริ่มช่วงถัดไปก็ K2 together ลายมันจะชนกันอันนี้เป็นแถวที่58ลายคอเสื้อจะมีทั้งหมด58แถวนะคะเราจะได้เป็นหน้าตาคอเสื้อออกมาแบบนี้ตอนนี้เราก็ถักแถวที่58วนรอบแล้ว EP ต่อไปนะคะเป็น EP ที่7เราจะมาแบ่ง ชิ้นงานนะคะออกเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนเสื้อเราจะเริ่มต่อตรงใต้รักแร้กันข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนพี่เมย์ได้2ช่องทางนะคะโดยการสนับสนุนรายเดือนสมัครเป็นสมาชิกของช่อง Mathineehandmadeคุณจะได้ชมคลิปวิดีโอที่พี่เมย์ตัดต่อเสร็จแล้วก่อนใครนะคะและที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะที่เป็นรูปหัวใจสามารถให้รางวัลพี่เมย์ได้นะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube Mathineehandmade ขอบคุณค่ะ